สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนเมษายน2564นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปนะครับช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดเอาไว้ใครที่ต้องการติดต่อดูดวงกับช่องบูพยาสามารถดูรายการติดต่อได้ที่ description นะครับจะแปะลิงก์แล้วกรอกข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างแล้วก็จะแปะไว้ที่หน้าจอด้วยนะครับเราจะไปดูอิทธิพลของไพ่ในช่วงของเดือนนี้สำหรับชาวพิจิกไพ่เมนหลัก energy ได้ Ace of Wands นะครับ Ace of Wands นี้นะครับเป็นไพ่ของ8ไม้ที่ปรากฏเป็นไพ่ใบแรกแปลว่าชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกอาจจะมีความร้อนอกร้อนใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักนิดหนึ่งหรืออาจจะมีเพรสชั่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับมีเรื่องของความคิดความวิตกความกังวลอยู่บ้างเพราะว่าอิทธิพลของไพ่8ไม้คือความรู้สึกที่ว่องไวสัมผัสได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ค่อนข้างเหมือนกับทำอะไรจะรีบเป็นพิเศษเลยทีเดียวดังนั้นชาวราศีพิจิกก็พยายามดาวอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองนิดนึงเพราะว่าอิทธิพลของไพ่8ไม้เนี่ยมันแปลว่าการคิดการกระทำที่เหมือนกับคิดไวทำไวเกินไปอาจจะทำให้เกิดผลเสียตามมาภายหลังก็แค่ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างมันก็ดีนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปแหละทุกอย่างยังสามารถโอเคได้อยู่นะครับผมเข้าใจว่าตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ามีความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหมือนกับเหนื่อยนะครับหรือบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเหนื่อยแบกภาระความรู้สึกต่างๆและยังยึดติดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากเป็นพิเศษอิทธิพลของ Four of Pentacles มาบอกว่าบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ากอดรัดตรึงกับในเรื่องของสถานะความรักความสัมพันธ์บางคนอาจจะเจอความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ชัดเจนมี Ace of Swords เกิดขึ้นหรือบางคนนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการถูกปิดกั้นด้วยถูกบล็อกโซเชียลมีเดียนะบางคนอาจจะถูกบล็อกโซเชียลมีเดียเพราะว่าอิทธิพลของไพ่8ดาบคือบางทีคุณอาจจะยังไม่สามารถติดต่อเขาได้ก็อาจจะเป็นไปได้เนาะแล้ว8ดาบเนี่ยมาพร้อมกับในลักษณะของ Four of Pentacles แบบเนี้ยคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดทัศนคติหรือบางอย่างที่คุณอาจจะมีปัญหากับเขาเกิดขึ้นทุกอย่างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่เรายังกอดรัดเรายังรัดตึงมันไว้ทุกอย่างมันก็ยังไม่เจอแสงสว่างนำทางดังนั้นเนี่ยชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกควรที่จะต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างลงก่อนคุณถึงจะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ไปต่อได้นะครับถ้าเกิดคุณยังกอดรัดตึงแบบนี้มันจะทำให้ตัวคุณน่ะทุกข์แล้วก็ยังจมอยู่ในอดีตจมอยู่ในความคิดเก่าๆหรือยังไม่สามารถ move on ไปข้างหน้าได้ดังนั้นเนี่ยคุณควรที่จะต้องปล่อยวางความรู้สึกก่อนเพราะอิทธิพลของไพ่นะครับยังบอกว่า Knight of Cups เนี่ยแปลว่าคุณยังสามารถที่จะมีความรักความสุขความหวังที่เติมเต็มให้กับตัวเองได้คุณยังสามารถที่จะมีความรักความสุขความหวังที่ยังอยู่ในพื้นที่ของตัวเองได้คุณยังสามารถที่จะก้าวข้ามสู่ทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นได้ถ้าเราแค่ปล่อยวางความรู้สึกอยู่ในที่ของตัวเองแล้วก็พยายามทำตัวเองให้มีความสุขในที่ของเราเราก็จะค้นพบความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าการที่เราจะคาดหวังกับสิ่งใดๆที่กับคู่ครองคนรักในช่วงของเดือนนี้นะครับไพ่ยังปรากฏนะว่าคุณยังดูดีมีเสน่ห์กับในเรื่องของการดึงดูดเพศตรงข้ามได้อิทธิพลของไพ่ Queen of Wands บอกว่าคุณยังสามารถเป็นต่อเขาได้นะคุณยังสามารถที่จะมีเสน่ห์ดึงดูดทำให้เขาสนใจในตัวคุณได้คุณยังมีในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เขายอมรับกับตัวคุณได้ขอให้คุณเนี่ยกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงมันหรือกล้าที่จะแบบออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองหรือปล่อยวางทุกอย่างลงไปนะครับแล้วเราควรที่จะ move on ไปข้างหน้าอย่างดีนะเพราะอิทธิพลของไพ่เนี่ยยังบ่งบอกนะยังมี empress เกิดขึ้นยังมี the lover เกิดขึ้นแปลว่าถ้าเกิดคุณทำตัวเองให้มีคุณค่ามีสง่าราศีพอยังไงคุณก็ยังสามารถที่จะมีความรักความสุขความหวังที่มีคนเข้าหาตัวคุณยังมีความรักความสุขความหวังที่ทำให้ตัวคุณสามารถมีความรักที่ไปต่อกันได้หรือเขายังให้ความรักความสำคัญกับตัวเราเองได้เหมือนกันเนาะอยู่ที่ว่าใจเราเนี่ยปรับหรือเปลี่ยนเป็นทิศทางใดแต่ถ้าเรายังจมปลักอยู่ในอดีตกับสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆขุดแต่เรื่องเก่าๆขึ้นมาพูดแบบเนี้ยไม่ดีเลยนะครับปล่อยวางอะไรที่มันเป็นอดีต
ทิ้งมันให้หมดเลยเริ่มต้นใหม่ซะทุกอย่างยังสามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ยังแนวโน้มทิศทางที่ไปในทิศทางเดียวกันได้อิทธิพลของไพ่ The Lover ยังบอกว่าเขายังเป็นคู่กับเราได้เขายังสามารถอยู่กับเราได้และเขาก็ยังเติมเต็มกับความรู้สึกของตัวเราได้เพราะ Empress เนี่ยยังไงก็ยังมีโอกาสมีทิศทางในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ค่อยๆลงตัวและยังสามารถเป็นคนที่เขาไว้วางใจที่จะเลือกเราให้เป็นคู่ของเขาได้นะครับหรือพูดง่ายๆคือเขาสามารถที่จะตอบรับในเรื่องของคอมมิตกับเราได้เพราะว่า Lover กับไพ่ The Empress เนี่ยบอกว่าคุณยังสามารถเป็นตัวจริงกับเขาได้เขายังโฟกัสกับตัวคุณได้เพียงแต่เราควรที่จะปล่อยวางกับทุกสิ่งที่มันไม่โอเคไปให้หมดแล้วไม่ต้องรีบนะครับทุกอย่างสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาตรงนี้ได้นะไพ่เดทมาแล้วเดทเนี่ยเป็นไพ่ของการจบสิ้นไพ่ของการเริ่มต้นไพ่ของการที่เคลียร์ปัญหาอะไรที่มันเลื้อรังยืดเยื้อยาวนานนะครับหรือปัญหาต่างๆที่มันแก้ไขไม่ได้เนี่ยคุณจะสามารถแก้ไขมันได้นะเพราะไพ่เดทคือไพ่ของการจบสิ้นไพ่ของการเคลียร์ไพ่ของการที่คุณสามารถที่จะจบมันทุกอย่างลงไปนะแล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ที่ดีได้ Wheel of Fortune คือไพ่ของการเริ่มต้นไพ่ของโอกาสไพ่ของสิ่งดีๆที่จะเข้ามาแวะเวียนกับตัวคุณโอกาสสิ่งเหล่านี้คุณมีโอกาสเลือกอีกครั้งหนึ่งนะจักรวาลพรหมลิขิตหรือดวงชะตาสามารถที่จะบันดาลให้กับตัวคุณได้เจอกับในเรื่องของโอกาสสิ่งดีๆกับความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือถ้าเกิดใครที่จบไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีความรักดีๆเข้ามาแวะเวียนกับตัวคุณหรือพูดง่ายๆบางทีคุณอาจจะได้เกณฑ์คนที่มาคุยกับตัวคุณหรือมาสานสัมพันธ์กับตัวเราหรือมีคนดีๆเข้าหากับตัวเราในช่วงเดือนเมษายนก็จะเป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยขอให้ชาวพิจิกลัคนาพิจิกพยายามปล่อยวางทุกอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่ซะเพราะว่าการปล่อยวางของคุณมันคือการจบสิ้นแล้วเริ่มต้นดังนั้นโอกาสสิ่งดีๆเนี่ยเขามอบให้กับตัวคุณแล้วขอให้คุณเนี่ยพยายามแสวงหาในสิ่งที่ดีกับชีวิตของตัวคุณเองมากกว่าการที่เราจะจมอยู่ในอดีตจมอยู่ในความมืดหรือฝันร้ายที่เรายังหลอกหลอนกับตัวเราถ้าเราเคลียร์ได้เราก็จะได้ความรักที่ดีต่อในอนาคตข้างหน้าเราไม่ควรยึดติดเราไม่ควรที่จะกอดรัดในสิ่งที่ถึงแม้มันจะเป็นของเราเนี่ยแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ยั่งยืนจีรังเราควรที่จะปล่อยวางมันซะนะครับดังนั้นควรจะปล่อยวางนะถ้าคุณยึดติดอยู่เนี่ยคุณก็จะทุกข์คุณจะหาทางออกไม่ได้แต่ถ้าคุณปล่อยวางคุณก็จะเจอหนทางที่ดีแล้วเขาก็จะให้ในลักษณะของการเริ่มต้นใหม่ที่ดีอ๋อไพ่วงล้อเนี่ยยังบ่งบอกนะว่าสามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์นั้นกลับมาได้สำหรับใครที่รอคอยความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะให้ความรักนั้นกลับมาคืนดีหรืออยากให้ความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่มันจบหรือไม่จบก็แล้วแต่อยากให้เขากลับมาอย่างน้อยมาคุยกับเราหรือมาสานสัมพันธ์กับตัวเราก็ยังดีเนี่ยยังมีโอกาสในสิ่งต่างๆที่ดีเหล่านี้นะครับขอให้คุณอดทนอดกลั้นและพยายามบริหารเสน่ห์ของตัวเองให้ดีอิทธิพลของไพ่ธาตุน้ำนะครับ Queen of Cup คือในลักษณะของความหวังความรู้สึกการเติมเต็มการอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนหวานอ่อนโยนยังสามารถมีในเรื่องของศักยภาพที่จะดึงดูดให้กับบุคคลทั้งหลายนะครับได้ เขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนกับเสน่ห์ของเราอะชื่นชอบในสิ่งต่างๆกับตัวเรามากขึ้นแล้วคุณก็จะได้รับโอกาสสิ่งดีๆเหล่านั้นมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับคนที่จะมาติดต่อสารสัมพันธ์กับคนพิจิกก็มีโอกาสมากก็จะเป็น2ธาตุนะครับก็คือราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูและราศีธาตุน้ำก็คือกรกฎพิจิกมีนน่าจะมีโอกาสเป็นคนที่อายุมากกว่าตัวคุณทั้งคู่เลยนะครับที่จะมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณได้นะปล่อยวางนะครับและทุกอย่างจะโอเคขึ้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบ3สถานะในคลิปหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับจะแยกอีกต่างหากเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบุพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ